สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงตู่คืนรถประจำตำแหน่งให้ทำเนียบ4คันกลัวโดนครหาใช้ของหลวงเมื่อช่วงวันที่24สิงหาคม2565ซึ่งเป็นวันครบ8ปีสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนหน้านี้มีการนับถอยหลังเขาดาวการพ้นวาระครั้งนี้พร้อมกับแฮชแท็ก Twitter คือนายกเถื่อนขึ้นเทรนด์ Twitter ตั้งแต่เริ่มเข้าวันที่24สิงหาคม2565และศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องฝ่ายค้านปม8ปีนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีมติ5-4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565และคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้และเป็นไปตามที่ใครหลายๆคนคาดเอาไว้หลังจากมติที่ประชุมสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากครม.มีมติมอบหมายให้รองนายกเรียงตามลำดับเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งพลเอกประวิตรเป็นรองนายกอันดับ1ล่าสุดด้านประยุทธ์จันทร์โอชาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปในวันนี้ได้ส่งคืนรถประจำตำแหน่งนั่นคือรถกันกระสุนรวม4คันขึ้นสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยจนกว่าจะมีการพิจารณาให้เสร็จเพราะกังวลว่าจะกลายเป็นข้อครหาว่าใช้ทรัพย์สินของหลวงหากไม่นำมาคืนโดยพลขับได้นำรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมรถในขบวน3คันรวมเป็น4คันที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นพาหนะระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ